งแฮปปี้วาไรตี้จากของคาวแล้วมาของหวานต่อวันนี้เอาให้ดับร้อนกันไปเลยคุณน้องตอนนี้มี่กับพี่โอ๋นะคะอยู่ที่เอกมัยซอย2ค่ะ Ink and Lion Cafe ซึ่งแค่ข้างหน้านี้ก็น่าทานน่าทานน่าเข้าไปแล้วเพราะว่าอินทีเรียเขาดูแบบแน่นมากซึ่งว่าเห็นร้านแล้วเธออยากจะทานเลยแต่มันสวยไงต้องเข้าไปดับร้อนดับร้อนอ่ะไปตามคุณน้องหน่อยตอนนี้นะคะมี่กับพี่โอ๋ก็อยู่ข้างใน Ink and Lion Cafe แล้วนะคะแล้วข้างๆเรานะคะก็คือเจ้าของร้านนั่นเองคุณอดิเทพพินิจพินโยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหเข้ามาสิ่งแรกคือกลิ่นและกาแฟมากกาแฟมากและแบบอินทีเรียที่เก๋ไก๋มากใช่เหมาะกับเป็นร้านกาแฟในเมืองใช่จริงๆแล้วมีแรงบันดาลใจยังไงถึงเปิดอีกแต่ร้านคาเฟ่ค่ะนะคำร้านกาแฟที่แบบง่ายๆสบายๆคนเข้ามารู้สึกเป็นกันเองตกแต่งแบบเรียบง่ายอะไรอย่างนี้แล้วบรรยากาศอย่างนี้เขาเรียกยังไงคะการตกแต่งร้านอะไรก็คือเป็นของที่เราชอบกันสองคนก็จะไปเดินเลือกหาวัสดุหรือการออกแบบอะไรเงี้ยก็เป็นมิกแอนด์แมทช์เนาะอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นของกาแฟและวิธีการชงนี้มันคืออะไรอะคะอย่างตรงนี้เราก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นสโลว์บาร์ก็คือจะให้คือลูกค้าสามารถมานั่งคุยกับเราได้แล้วก็จะสาธิตวิธีการชงกาแฟให้ดูว่าชงยังไงและสามารถคุยกันได้ว่าชอบแบบไหนรสชาติเป็นยังไงและอย่างนี้ต้องสัมภาษณ์เราไหมว่าเราชอบกินแบบไหนอะไรยังไงใช่ก็ต้องคุยกันว่าลูกค้าอยากดื่มเป็นแบบไหนว่าวันนี้อยากทานร้อนหรือทานเย็นทานเข้มมากเข้มน้อยกาแฟดำหรือกาแฟนมอะไรเงี้ยเออคุณไม่กินกาแฟคุณสั่งเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนู้นกันไปจิบหอมจะจะให้คุณทำชาให้อ๋อชามีชาด้วยแต่ว่าโอ๋จะให้พี่เนี่ยขายก่อนดีกว่าว่าจะทำมีอะไรบ้างแล้วจะทำยังไงให้เราทานงั้นวันนี้ของโอ๋เอาเป็นเอธิโอเปียก็แล้วกันค่ะมันจะแบบหอมๆกลิ่นผลไม้กลิ่นดอกไม้รสชาติเหมือนพวกชาอะไรเงี้ยชงแบบเป็นดริปทานง่ายๆนอกเหนือจากอันนี้แล้วนี่ทางด้านนี้มีขนมที่เราชื่นชอบดูดีมากดูดีเพราะว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมชิ้นเล็กชิ้นมันเล็กแล้วทำให้เราอยากชิมทุกชิ้นเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งชิมกันเนาะใช่แล้วเวลามายังไงเรามายังไงอะคะที่นี่มายังไงนั่ง BTS มาก็ได้ลงตรงเอกมัยแล้วเดินเข้ามาค่ะค่ะจะขับรถก็เข้าทางซอย2ปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายแรกค่ะจะเจอเวิร์มก็มีที่จอดรถนะใช่มันอยู่ในเวิร์กนะคอยสังเกตให้ดีๆเนาะแล้วก็อิงกันร้านคาเฟ่ป้ายข้างหน้าร้านใหญ่มากค่ะมากันได้สะดวกเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดวันธรรมดาเปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงปิดทุ่มหนึ่งหยุดวันพุธมันหยุดวันพุธหยุดวันพุธโอเคใครชื่นชอบกาแฟก็มากันได้เดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเลยค่ะดูสิมันน่าทานน่าดื่มไปหมดเลยอะค่ะคือกาแฟก็ดูน่าทานมากเพราะเมื่อกี้เนี่ยกาแฟของพี่เนี่ยชงมือเลยนะเขาต้องค่อยๆมาใช่ไหมใช่ต้องคอยละเมียดกว่าจะได้แก้วหนึ่งจริงสุดๆสุดแล้ววันนี้พี่จะชิมกาแฟชงมือจากเอธิโอเปียพี่เขาบอกว่ามันจะเบาๆแต่ว่ามันแบบก็คือก็สรุปกาแฟของประเทศเอธิโอเปียคือดีใช่คือจริงๆแล้วมันถ้าคนกินกาแฟเนี่ยนะบางทีแบบถ้ากาแฟดำจริงมันจะใจเต้นตุก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 แต่อันนี้มันโอเคนะสำหรับที่ยังไม่เต้นยังไม่มาก ไม่มันจิบได้อันนี้คือชาเอสเมอรัลดาค่ะเป็นไงล่ะสำเนียงได้ไหม ได้นี่ค่ะมันสวยมากใช่แต่ชาเนี่ยมันดูมีอรรถรสนะเอ้ยออกมาเป็นสีเขียวออกมาเป็นสีเขียวดมสิดมสิดูหอมมากหอมด้วยหอมมากอุ๊ยหอมจริงเป็นชาที่หอมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเฮอร์บี้เฮอร์บี้อยู่ในนั้นนะเราจะรู้สึกว่าแบบมันแบบสุขภาพใช่โอ้ดีจังเลยอ่ะสวยด้วยอร่อยด้วยส่วนเค้กที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันน่ารับประทานยิ่งนักคุณสั่งนี่อันนี้ที่ฉันชอบใช่อันนี้คือเค้กมาจากที่ไหนครับพี่โอ๋คะsize S coffee bakery นะคะเป็นยังไงล่ะก็มีหน้าล่ะทุกอย่างมันจะ size S เนาะไม่ว่าจะไซส์ไหนแหละแต่ว่าที่ชอบอยากจะชิมมันนะผู้หญิงอ่ะสั่งมาหลายๆอย่างแล้วก็จิบนุ่มจิบนี่อันนี้ก็คือ red velvet cake แล้วเราก็จะมีอันนี้เป็น scones แบบ berry แล้วก็มีแยมด้วยอันนี้เป็นมาการองรส rose เย่ดูที่น่ารักชิ้นไหนดูมากสีเนาะคำเดียวก็หมดแล้ว lemon tart นะคะแล้วเราก็มีผาดมะพร้าวนะ
เค้กมะพร้าวนี่ค่ะนี่เขามาแล้วค่ะเฮ้ยอร่อยมากเลยเอมี่พี่โออย่าสินี่ชอบอยู่เฮ้ยรอที่สุดไม่ได้รสชาติไม่ได้ไซส์เอสนะจ๊ะเข้ากับกาแฟเอธิโอเปียของฉันเฮ้ยอร่อยมากเนอะนั่งดีอ่ะนั่งดีจริงที่นี่นะอิงแห่งไลออนคาเฟ่เดี๋ยวก่อนถ้าเรื่องขนมเนี่ยนะคะต้องยอมน้องมอค่ะไม่หวานมากไซส์ก็เล็กแล้วทุกอย่างแบบรสชาติไม่ได้เล็กนะจ๊ะอัดแน่นครีมเคลิมเขาดีเนาะอยู่ในชิ้นนี้เลอค่ามากอันนี้เค้กมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่ะมะพร้าวมันไม่เหมือนเค้กมะพร้าวที่อื่นนะลองกินดูด้วยจะเป็นมะพร้าวที่หอมแบบแห้งๆอะค่ะมะพร้าวขูดอะมะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดไหมใช่แต่มันอร่อยมากด้วยความที่มันไม่หวานว่ามาเธอมันไม่หวานมันจะแบบมันหอมมะพร้าวมากเลยใส่เนี่ยชอบมากระลองใช่ไหมอร่อยไหมคำเดียวเหมือนซูชิคำเดียวคุณแม่คุณกินดีไหมโรสมากมันเป็นกุหลาบมากเลยเธอเข้าไปเลยเฮ้ยมันเป็นกุหลาบมากเลยอ่ะไม่แข็งกรอบนอกนุ่มในอันนี้ไม่เคยเจอคนที่เล็กมินิจิ๋วขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นคนที่มีรสชาติเค็มอยู่แล้วเฉยเลยแล้วแถมยังมีแยมใช่ไหมอยู่ในนี้ใช่ไหมเหมือนเกือบจะคุกกี้นะไม่รู้ว่าจะทานอะไรทุกอย่างเข้ากับกาแฟเอธิโอเปียของฉันเธอสั่งแก้วเดียวเธอนั่งได้ถึงบ่าย3บรรยากาศก็ดีกาแฟก็ดีชาก็ดีขนมก็ดีอิงกับไลออนคาเฟ่ค่ะเอกมัยซอย2นะคะมากันได้ปิดวันพุธนอกจากนั้นก็มาตามเวลาร้านกาแฟเนาะค่ะ11โมงเนาะประมาณ11โมงถึง6โมงเย็นค่ะมากันได้อิ่มมั้ยคะคุณน้องวันนี้มากๆค่ะพี่โอ๋ค่ะแต่วันนี้นะคะเราก็ต้องไม่ลืมที่จะมีอะไรน่าสนุกๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังใช่สนุกปนมีความรู้เล็กๆน้อยๆใช่มั้ยคะแถวประเทศอาเซียนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะไม่ใช้มะนาวในการปรุงอาหารอ้าวเพราะเขาบอกว่าเป็นยาราคาที่แพงมากมะนาวแพงใช่แล้วเวลาจะทำอะไรที่มีรสชาติเปรี้ยวๆเนี่ยนะเขาจะใช้ส้มจี๊ดแทนอุ๊ยเป็นความรู้ที่แบบว่าเป็นเพื่อนบ้านเราก็รู้บางทีเราอาจจะเอามาใช้ก็ได้นะแต่มันก็คงจะไม่เปรี้ยวมากนะส้มจี๊ดอ่ะเนาะรสชาติก็จะแปลกๆมั้ยนะต้องลองดูต้องลองอย่างนี้ของต้องลองค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่มาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดเวลากันแล้วค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกาทางทรบ5ค่ะอย่าลืมติดตาม Facebook ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Happy Morning ค่ะ สนับสนุนโดยน้ำยำซันซอสเร็วแซ่บง่ายยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาชุดนักเรียนน้อมจิตทนจริงไม่มีแควกต้องน้อมจิตปตท.พลังที่ยั่งยืนกาแฟชงมือจากเอธิโอเปียเป็นไงล่ะแค่ฟังชื่อก็ต้องแล้วเขาจะไม่มีข้าวรับประทานแต่เขามีกาแฟให้เราทานชาสเมอร์เอาใหม่นะทีหลังเนี่ยต้องเขียนให้มีเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าน่าเอาสดให้ไม่ได้อันนี้ไม่สามารถจะกินอันเดียวได้นะ